สวัสดีครับแดนเซอร์จากผมวันนี้กับไมค์ข้างกับ The Legend of Hero Trails of Cold Steel นะครับก่อนอื่นก่อนที่ตอนนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาบอกกับเพื่อนๆสักหน่อยนะก็สำหรับตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยเห็นป่ะมีเว็บแคมมีเห็นมือด้วยโอ้แจ๊สแฮนด์ถ้าสมมติเพื่อนๆสงสัยกล้องเนี้ยดีที่สุดของผมละไม่มีดีกว่านี้แล้วผมรู้ว่ามันน่าเศร้าก็จริงในฐานะยูทูบเบอร์ที่ไม่มีกล้องดีๆแต่ว่าก็ต้องทำใจนะฮะเพราะมีอยู่แค่นี้จริงยังไงก็มันไม่ถูกอะกล้องอะก็เลยเอาเว็บแคมมาใช้ก่อนแล้วกันเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าผมมัวแต่รอซื้อกล้องมันก็ไม่ได้ทำสักทีอะไอคลิปเนี้ยโอเคงั้นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ถึงว่าต้องมาเปิดกล้องโชว์มือ Ninja Z อยากจะโชว์มือระหว่างเล่นเกมขนาดนั้นเหรอ Legend of Hero นี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นถึงก็ต้องโชว์มือเล่นเหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้ว่าอยากจะมาโชว์ของวันนี้ที่มันเกี่ยวกับ Legend of Hero ตอนแรกผมว่าจะทำคลิปแยกนะแต่ไปมามันไม่น่าจะยาวมั้งอีกอย่างนึงก็มันเกี่ยวข้องกับ Legend of Hero ด้วยเอามาใส่เป็น Legend of Hero ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มเติมในช่องพวกเราหรือเพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกสนใจหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าอยากจะโชว์ความรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีนะอยากให้ Dazzet ทำเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์คลิปนี้หรือสามารถคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างได้เลยแต่ถ้าสมมติ Dazzet บ้างๆก็เอามาทำอีกแล้วกันนะอะไรแบบนี้กดคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ตามสบายใจเพื่อนๆเลยอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะเอามาโชว์ทุกคนในวันนี้มันคืออะไรกันนะLegend of Hero Trails of Cold Steel 3นะฮะซูมกล้องอาจจะโฟกัสไม่ได้ชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะอ่านพวกเท็กซ์ไม่ได้อันนี้เขียนว่า Early Enrollment Edition นะถือว่าเป็น Edition พิเศษหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่จองนะแล้วก็ Legend of Hero Trails of Cold Steel 3อันสวยงามและ Art Box อันสวยงามนั่นเองนะก็เกมแผ่นนี้มันราคา 2,000 ปกติเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดปกติที่มาพร้อมเกมอย่างเดียวอ่ะแต่ราคา 1,890 2,000 คำ 1,890 เพิ่มมา100กว่าบาทก็คุ้มเนาะมันก็นิดเดียวมันก็ได้ของที่อยู่ในข้างในนี้เป็นของแถมนิดหน่อยแต่มันมีคล้ายๆกับเป็นTOR Student Edition อะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทผมก็ไม่มีตังค์ซื้ออะไรแบบนั้นนะก็นะทำใจพลังทุนไม่แข็งแกร่งพอแต่ผมก็อวยถึงขนาดจะต้องซื้อ Early Edition เลยจะบอกไว้ก่อนไม่ธรรมดาเกมนี้ไม่ค่อยมีในไทยอ่ะในไทยไม่ค่อยจะนำเข้าเท่าไหร่เพราะว่าเกมมันอาจจะขายไปดีแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหาตามร้านในกรุงเทพอะไรพวกนี้ไม่มีเลยต้องสั่งมาจากหลักอินเทอร์เน็ตนะก็เปิดดูกันเลยดีกว่ารอช้าเป็นอย่างไรในนี้ก็จะมีแผ่นนี่อันนี้เป็นแผ่นดราม่า CD ออกมาไม่ใช่ดราม่า CD เป็นแผ่นที่มีเพลงเกี่ยวต่างๆในเกมเนี่ยมีอยู่5เพลงแล้วก็แผ่นเกมนั่นเองนะอยู่ข้างในนี้นี่เองแผ่นเกมอาร์ตก็โอเคนะไม่เลวอ้อแล้วก็สำหรับกล่องของเกม PS4 ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอัลเทอร์เนทอาร์ตด้วยวิธีการเอาอัลเทอร์เนทอาร์ตออกมาก็คือตั้งเป็นแนวตั้งแล้วก็ค่อยๆเอาไอ้นี่ออกมาอ๋อลืมด้านหลังไปด้านหลังมีเป็นอาร์ตอันสวยงามนะแล้วก็คล้ายๆกับตัวสปอยที่แบบว่าในเกมมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรอย่างอื่นนะนี่เป็นอัลติเนทอาร์ตนี่สวยงามไหมเอ้ยแต่ผมว่าอาร์ตนี้สวยกว่าว่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นอาร์ตลีนแล้วก็ข้างหลังเป็นอาร์ตแบบสวยงามไม่เหมือนกับอันนี้มันเป็นปกแบบปกติไงเราเอาปกพิเศษใส่เลยกับด้านใส่สวยงาม beautiful สวยงามเนี่ยก็กลายเป็นปกอีกปกนึงแล้วโอ้แต่ข้างหลังนี้สวยอ่ะชอบมากเลยแหมอาร์ตสวยดีนะโอเคงั้นเรามาดูต่อไปกันก่อนว่าของแถมของเวอร์ชั่น 2,000 บาทห่างมา100นึงมีอะไรบ้างมีเนี่ยอาร์ตบุ๊กคือสิ่งที่ผมต้องการเว้ยนี่คืออาร์ตบุ๊กอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงนะอาร์ตบุ๊กนี้เนี่ยอาจจะสปอยตัวละครบางตัวที่อาจจะไปเจอข้างในเกมได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยอย่าไม่อยากที่จะสปอยตัวเองว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตเราจะไปเจอใครบ้างเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสกิปไปเกมเพลย์ได้เลยนะแต่
ันนี้ไม่ใช่หน้าหลุดมานะอันนี้เป็นคู่มืออะไรเกี่ยวกับการระมัดระวังอย่าเอาจอยยัดเข้าปากระหว่างเล่นโอเคอันนี้เป็นอาร์ตบุ๊กเป็นอาร์ตบุ๊กเล่มบางๆ20กว่าหน้าเองนะแต่ข้างในมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะออช้าอยู่อย่างใดเปิดมาหน้าแรกขอตั้งให้มันตรงก่อนนะตั้งให้มันตรงก่อนเปิดมาหน้าแรกเพราะแบบนี่เป็นอาร์ตล่างของอัลติน่าแล้วก็รีนนะสวยมากแล้วก็มี Table of Contents สารบัญ Character Illustration Key Visual Concept Art Gallery แล้วก็ Location Art Location Art นี่เป็นอะไรที่น่าดูแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าของเกมนี้คือ Character นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปดูหน้าต่อไปกันดีกว่า Let's goเอาแบบนี่รีนชวอสเซอร์ในภาค3ของเรานะฮะรีนชวอสเซอร์เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีคอนเซปต์อาร์ตเป็นรีนเป็นหน้าใส่แว่นแล้วก็เป็นรีนตอนเด็กด้วยแล้วก็มีดีไซน์ทาชิหน้าตาใกล้ๆเคียงเหมือนเดิมนะยกเว้นไอ้ตรงกับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่ห้อยๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนหน่อยนึงหรือเปล่านะแต่รวมๆดีไซน์ของรีนก็สวยดีนะนี่มีคัตอินด้วยคัตอินคือตอนที่เราใช้พวก S-Craft อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเอาไปเป็นจูน่าครอฟอร์ดนะจูน่าครอฟอร์ดนี่เป็นนักเรียนของรีนเขานั่นเองนะเป็นหนึ่งในนักเรียนของรีนก็เป็นตัวละครใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเพราะว่า Tale of Steel 3เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นจบเนื้อเรื่องหลังสงครามไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็คือถือว่าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ของโรงเรียนทอร์สเลยมีนักเรียนใหม่เข้ามาเป็นตัวละครใหม่ทั้งนั้นเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีใครบ้างก็มีจูน่าครอฟอร์ดก็เป็นตัวละครที่ตัวละครหญิงที่ดูทอมบอยนิดๆแต่ก็น่ารักดีนะแล้วก็อาวุธนี่ใช้อะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนคล้ายๆทอนฟาหรือเปล่านะจะเรียกมันว่าทอนฟาก็ไม่ถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจต้องไปดูในเกมกันในภาค3นะต่อไปเป็นเคิร์ตแวนเดอร์เป็นนามสกุลของนายพลแวนเดอร์แล้วก็เป็นนามสกุลของเพื่อนสุดมีมของเอโอลิเวิร์ดแวนเดอร์เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับลูกชายของท่านนายพลแวนเดอร์ที่อยู่กองทัพของลุงเกาะที่3นั่นเองนะดูเหมือนจะใช้ดาบคู่นะเป็นดาบข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งด้วยนะยาวไม่เข้ากันเห็นคอนเซปต์อาร์ตนี้ไหมตรงนี้ดาบยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งแล้วก็นี่คือเออร์ลี่คอนเซปต์อาร์ตเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่ช่วงแรกๆเขาดีไซน์ออกมาเป็นยังไงแล้วนะแล้วก็ดีคัตอินสวยอยู่ไม่ได้เคิร์ทนี่ดูหน้าตามันจะนิสัยเหมือนยูซิดผมบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าลูกนายพลแวนเดอร์นะอาจจะไม่แย่อาจจะไม่แบบคนชั้นสูงขนาดนั้นแต่ว่าก็นะก็โอเคก็น่าจะไม่รู้สิผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตัวละครเก่าของเรานะอัลติน่าโอไรออนนั่นเองแล้วนะถือว่าก็มาเป็นตัวเอกในภาคนี้นั่นเองนะมาคู่กับดีนเป็นเรื่องที่ดีโรดี้หัวขาวไม่มีทางผิดอัลติน่าก็มาพร้อมกับหมวกเบเร่มันใหม่น่ารักดีชอบเป็นสไตล์ที่น่ารักดีนะแล้วก็ชุดสีค้ำที่ตัดโทนกับผมสีขาวแล้วก็ผิวสีขาวของอัลติน่าก็ดูน่ารักดีแล้วก็ครูจังนี่เป็นชื่อเล่นของชื่อเล่นที่มีเลี่ยมตั้งให้นะครูจังก็เหมือนหน้าตาเหมือนเดิมหมกเบเล่เนี่ยดูน่ารักสุดแล้วแล้วก็มีคัตอินสวยๆด้วยนะมันต้องมีครูจังอยู่ข้างหลังนี่ด้วยความจริงคัตอินเนี่ยเอาไปแอชคาบายหน้าตามันเหมือนกับนักเลงไงไม่รู้เนาะใช้เดี๋ยวบอกว่าจะใช้อาวุธเป็นเคียวด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเห็นมันเคียวมันเปิดอยู่ตรงนี้มันเลยดูเป็นเคียวดีเป็นคล้ายๆกับเคียวทวนมั้งรู้สึกสามารถแบบชักเข้าชักออกเหมือนเล่นกอร์อีเตอร์ได้นะก็โอเคตัวนี้ตัวละครนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นตัวละครแบบไม่ใช่ตัวละครหลักอะแต่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนกับนักเรียนของเราอีกทีนั่นเองนะแอชคาร์บายด์มูสเอเกรตมูสเซ่หรือมูสไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ยผมเห็นเออร์ลี่คอนเซปต์แล้วทำไมไม่ทำตามอย่างนี้มันทวินเทลถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ดีไซน์นี้ก็ดีไซน์ฟินิชชิ่งก็ไม่เลวนะเอาจริงก็น่ารักดีแหละปืนนะปืน
แล้วก็นามสกุลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เรารู้จักเลยอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมาคิอัสหรือเปล่านะเพราะว่าใช้ปืนเหมือนกันใช่ป่ะมันอาจจะแบบมาคิอัสอาจจะเป็นอาจารย์คนนี้ไงเป็นไปได้อันนี้เป็นแค่การคาดเดาเฉยผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะภาค3ตื่นเต้นเหมือนกันและนี่เป็นตัวซับคาแรคเตอร์แลนดอล์ฟโอลันโดตัวละครที่เราไม่เคยเห็นในภาคนี้นะแล้วก็เลกุนกลับมาอีกครั้งหลังจากภาค2เป็นศัตรูของพวกเรากลายมาเป็นพวกเดียวกันแล้วหรือเปล่าโทวะมาพร้อมดีไซน์ใหม่เต็มตัวนะในภาคนี้กลายเป็นกัปตันเต็มตัวแล้วหรือยังหรือว่าไปอยู่ RMP นะพวกชุดเนี่ยคล้ายๆกับตำรวจ RMP เลยแล้วก็ไอศาสตราจารย์จีสมิธที่ตอนนี้มันกำลังต้องการแร่ธาตุกับเราอยู่แล้วก็มิคไมเคิลโอเอริงตัวละครที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะแล้วก็คีวิชวลอัฟเตอร์โกลอันนี้เป็นคล้ายๆกับคอนทราสต์ระหว่างลีนหัวดำกับหัวขาวอันนี้เป็นเอ็กซีโดอันนี้เป็นคล้ายๆกับอาร์ตหลักของเกมนี้นะคอนเซปต์อาร์ตต่างๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเป็นคอนเซปต์ตอนที่เขาเริ่มวาดเพื่อจะทำเป็นคอนเซปต์แล้วนะก่อนที่จะทำออกมาเป็นเกมจริงอ่ะก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องที่เท่าไหร่ว่านี่มันที่ไหนบ้างเพราะว่าแต่ดูเหมือนดูเนี่ยเหมือนจะเป็นแฮมเดเลียนะไม่รู้ใครคนนี้แต่น่ารักดีชอบแล้วก็โลเคชันอาร์ตนะเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจะไปนั่นเองนะไหนมีที่ไหนที่เราคุ้นเคยกันบ้างแหมอีบงมีบาร์อะไรพวกนี้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่ที่ไหนบ้างแต่อาจจะเป็นสถานที่ใหม่ในเอลโวเนียหรือว่าเป็นสถานที่ที่ตอนที่เราไปฟิลสตัดดี้ในการในภาคแรกอ่ะอาจจะเป็นสถานที่ที่เราอ่ะไม่ได้ไปก็ได้นะในที่พวกนี้เนี่ยผมต้องคอยดูแล้วกันหมดแล้วสำหรับอาร์ตบุ๊กเล่มเล็กๆนี้แต่ว่าก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรเดียอาร์ตที่สวยงามและความพยายามของคนสร้างเกมในการทำอาร์ตพวกนี้แล้วนะถือว่าโอเคก็การอันบ็อกซิ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีกว่าเป็นข่าวว่าไม่ต้องกลัว Legend of Hero Trail of Cold Steel 3เนี่ยมาเตรียมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นภาค2จบเมื่อไหร่ภาค3ต่อทันทีเหมือนกับมาต่อคิวมาแล้วอ่ะเตรียมพร้อมแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดช่วง3ต่อแน่ๆไม่ต้องกลัวส่วน4เนี่ยต้องดูก่อนนะว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการแปลเดี๋ยวก็ถ้าสมมติว่ามันออกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะเอามาทำอะไรแบบนี้อีกทีนึงแล้วกันนะโอเคยังไงอ่ะบอกอีกทีแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์ได้เลยกดไลค์ง่ายกว่าเนาะกดไลค์ง่ายกว่าคอมเมนต์ต้องมานั่งคิดอีกใช่ไหมไม่ต้องคิดมากถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะดูผมเปิดอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นบล็อกนาโนฮะพวกนี้หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็เพื่อนๆก็สามารถกดไลค์ได้เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆต้องการที่จะดูอะไรแบบนี้เปล่าและอย่างนึงไวชวาสเนี่ยมันเป็นการ์ดเกมที่ยังไงดีล่ะมันเป็นการ์ดเกมสะสมการ์ดอ่ะเพื่อนๆถ้าสมมติเพื่อนๆยังไม่เคยเล่นหรือว่าอะไรมันก็งงๆหน่อยนึงนะแต่ว่าเหมือนกับเอามาเปิดโชว์ดูอาร์ตสวยงามไม่ใช่นี่บล็อกนี้นี่ผมได้มาตั้งแต่กี่เดือนแล้วนะ5 6เดือนแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยไม่รู้สิเนี่ยผมก็รอจังหวะที่ผมมีกล่องมีกล้องแล้วก็มีเซตออกเซตอัพอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมก็คิดว่าจะเอามาเปิดแต่ไปมาผมก็ไม่รู้จะเอาช่วงไหนมาเปิดเหมือนกันนะโอเคครับผมยังไงก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าสำหรับการอันบ็อกซิ่ง Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3ไม่เอาปกฝั่งนี้ก่อนปกฝั่งนี้สวยกว่านี่อาร์ตแบบนี้สวยงามและเราไปต่อกันเลยดีกว่ากับ Legend of Hero Trails of Cold Steel 2สวัสดีครับแดนเซอร์นะครับผมวันนี้กลับมาครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วก็เลยเราได้เสร็จกับการทำความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเราเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะขึ้นไปบน Courageous แล้วก็เราก็พวกเราก็ไปทำภารกิจของพวกเราต่อหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วก็ตุนเสบียงของ Courageous เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปข้างในกันเถอะแล้วก็ไปรอเตรียมพร้อมให้คนอื่นมาลีนอ้าวโทวะลีนอ่ะดูพวกเราเนี่ยจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยนายเนี่ยวางแผนที่จะเข้าไปข้างในเหมือนกันหรืออ๋อสวัสดีเป็นไรเหรอดูบอกว่าดูลุกลี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้ฮะทั้งสองคนเลยก็ฉันเนี่ยได้รับข่าวมาจากข้างในที่อยู่ในเรือแล้วนะเพราะเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ครอสเบลเนี่ย
คอสเพลย์อย่างนั้นเหรอมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นล่ะพวกเราเนี่ยได้เห็นเมืองเนี่ยมันถูกล้อมรอบโดยบาเรียสินเงินไม่ใช่นี่จากที่พวกเราได้เห็นจากกรีเดียฟอร์เทสเนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสินะใช่แล้วล่ะมันมีอะไรแปลกประหลาดกว่านั้นอีกแล้วนะพวกเราเนี่ยวางแผนที่จะไปดูใกล้ๆแล้วนะถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาแล้วก็นายเนี่ยช่วยไปตามคนอื่นแล้วก็เอาพวกเขากลับมาที่นี่ได้ไหมพวกเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมที่จะออกตัวแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตามพวกเขาแล้วกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยไอ้พวกเรื่องเตรียมตัวการออกตัวเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพวกคุณแล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นที่ครอสเบลอย่างนั้นเหรอลีนเนี่ยก็ได้จากไปเพื่อไปหาเพื่อนๆร่วมห้องของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วแล้วก็มาที่ไอ้ท่าอากาศยานบาเรฮาร์ทพวกเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นคอร์เดเจสแล้วก็ได้ to take offTake off. ด้านแห่งดัตตานีสัสกะนานาคุมิดะเนเอไม่เลวเอก็ได้ซื้อชิวแสดงว่าเราจะไปเฉี่ยวครอสเบลสินะไหนดูซิครอสเบลเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยแต่ได้ข่าวเอาโนคิเซคินี่อยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกับที่เราเล่นอยู่เลยไม่ใช่เหรอคล้ายๆกับเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานเด้ออ่ะตอนนี้เส้นทางไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเคลียร์ระมัดระวังด้วยล่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ค่ะพวกเราเนี่ยควรจะเข้าไปใกล้ตัวฐานทัพไม่เร็วไม่ช้านี่แหละนะได้โปรดติดต่อไปที่กองทัพทหารทุ่งเกาะที่4แล้วก็ IMP ด้วยค่ะไอกัปตันเดี๋ยวบอกว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนู้นแล้วนะเนี่ย อะไรกันเนี่ยฉันเนี่ยได้พบความผิดปกติอยู่ในบนเรดาร์ค่ะโอ้ฉันเห็นคอสเบลแล้วแหละดูบอกว่าจะมีอะไรส่องแสงออกมาจากตรงข้างหน้านั่นนะอะไรกันเนี่ยไม่รู้ผมไม่เคยเล่น RO no Kiseki หรือว่า Zero no Kiseki ผมเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร What is that ฉันไม่รู้เหมือนกันน่ะไอ้บาเรียสีน้ำเงินที่มันล้อมรอบตัวเมืองเนี่ยมันได้หายไปแล้วล่ะนะ What is that? แต่มันมีอะไรที่ฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยจริงๆมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นไม้สีน้ำเงินอย่างนั้นเหรอมันดูเหมือนต้นไม้สำหรับฉันได้เหมือนกันแล้วนะมันมีกิ่งก้านอะไรพวกนี้มันงอกออกมาเต็มไปหมดเลยล่ะนะฉันไม่คิดว่าในตำนานพงศาวดารพวกนี้เนี่ยมันไม่เคยมีไอ้ต้นไม้แบบนี้มาก่อนเลยฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะว่าอะไรแบบนี้มันจะมีอยู่จริงเนี่ยแล้วมันมีอะไรเหมือนกับมันมาจากอีกโลกนึงเลยเหรอนะเป็นออร่าอะไรบางอย่างเธอคิดเป็นไงเหรอเซรีนก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่มีตำนานอะไรแบบนั้นเกี่ยวกับไอ้ต้นไม้แบบนี้ซะด้วยแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นที่คอสเบลกันแน่แล้วนะไม่รู้ไปเล่น RO no Kiseki เอาแต่เกมมันไม่แปลอิงอ่านไม่ออกพอดีว่าเกมนี้สับการเมืองมันเยอะเลยอ่านไม่ออกคันจิยากโว้ยแล้วฝั่งนี้เป็นไงบ้างตกใจป่ะหรือว่าสบายดีหรือว่าต้องเป็นไปตามแผนหรือว่ายังไงทากาซานิชิเตะ2050以上ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะน่าประทับใจจริงสูงขนาดนี้ก็สักประมาณ 2,000 อาร์คได้หรอมั้งมาซากะอันนามงโอกาเมรุฮิกะคุรุนันเตนะฉันไม่คิดว่าในชีวิตฉันเนี่ยฉันจะได้เห็นอะไรแบบนี้อยู่ในชีวิตของฉันเลยนะเนี่ยやっぱり長生きはしてみるもんやでสมแล้วที่เป็นชีวิตของพวกเราจริงๆแล้วเนี่ย
あれこそ美の真髄เนี่ยแหละความสวยงามแล้วนะบาโอคิゼロの計画人の執念の賜物というわけかเนี่ยแหละผลลัพธ์ของ AO Zero Project แล้วนะあちらは予定通りみたいですわね。ถ้าสมมติเราอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AO Zero Project ก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะต้องไปเล่นเกมมันดูบอกทุกๆอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้สวยนะคะเนี่ยว่ากับมาสเตอร์が手助けをして失敗などありえませんけど。แต่ในเมื่อมาสเตอร์ของฉันเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางพลาดหรอกค่ะมาสเตอร์ของดิวารี่ที่ดิวารี่กล่าวถึงมานานเนี่ยอ๋อโอเคなるほど結社の減塩計画とやらの片割れの産物ってわけかนี่เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของแผนการ Phantasmal Blaze ของพวกเธออย่างนั้นเลยあれに匹敵する代物をこっちでもぶちかまそうってんだなแล้วเธอเนี่ยวางแผนที่จะเรียกไอ้สิ่งอะไรแบบนั้นเนี่ยตรงมาอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าล่ะตรงนี้นี่หมายถึงประเทศเราเหรอその通りよใช่แล้วล่ะนะゼロの巫女が権限させた人による奇跡の具現化สิ่งที่พวกเธอเห็นอยู่ตรงหน้าของพวกเธอเนี่ยคือปาฏิหาริย์ที่ทำมาจากมือมนุษย์นะนะมันถูกสร้างขึ้นมาจากซีโร่ชายแล้วอะซีโร่ชายคานุไทจูの出現をもって計画の第二楽章もいよいよ終幕へと突入したわและในที่สุดการเคลื่อนไหวครั้งที่2ของพวกเราเนี่ยมันก็ได้จบลงแล้วล่ะนะแผนการเฟส2ได้สำเร็จแล้วซะ最後の準備に取り掛かるとしましょう。เอาล่ะเราเนี่ยมาเตรียมพร้อมครั้งสุดท้ายกันดีกว่าこの物語が行き着く最高のフィナーレに向けてเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่จดจำวีต้าตัวจริงไปไหนไหมต้องโผล่มาเป็นโฮโลแกรมแบบเนี้ยถึงเวลาจัดการให้มันเรียบร้อยให้หมดไปแล้วนะชิเอียคัมปานเนลลาโนโมโครมิโดริに行くもんかねแต่ฉันสงสัยจังเลยนะว่าเธอกับแคมเปเนลล่าเนี่ยอยากจะทำมันจริงหรือเปล่านะแคมเปเนลล่าใครวะแต่เห็นเทลคอร์สติล2นี่จะมีตัวละครจากอาโอโนคิเซกิโผล่มาด้วยนี่เดี๋ยวผมไม่สปอยดีกว่าว่าเป็นใครไม่บอกแต่ผมรู้แล้วแหละเอาโซล่าโนคิเซกิมาด้วยดีมาโถเอ้ยโซล่าโนคิเซกิตัวละครโซล่าโนคิเซกิไปโผล่ภาค3หนึ่งอันนี้เป็นห้องของนายกคนเก่าอ้าวลูฟัสทำไมมาอยู่นี่ล่ะไม่ไปอยู่บนเรือแล้วหรอขออนุญาตค่ะหลอดลูฟัสสองคนนี้ดูจากท่าทางแล้วนะอีกไม่เร็วไม่ช้าก็คงจะได้ต่อสู้กับสองคนนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไกอุสแม่งต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับเอคนขวานี่แน่ๆเพราะว่ามาจากนอร์ทไฮแลนด์เหมือนกันนี่อ้าวไม่ใช่ท่านเจเนอเรลดริกินกับบริเกเดียร์เจเนอเรลบาดิอัสสินะผมนึกว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ที่ทางด้านตะวันตกกันซะอีกนะแล้วคุณน่ะมาที่นี่ทำไมอย่างนั้นรึต้องถามด้วยอย่างนั้นรึก่อนอื่นลอยเยอร์และตอนนี้ก็บาดิฮาร์ดนะด้านตะวันออกเนี่ยตอนนี้กำลังพังพินาศนะจะบอกไว้ก่อนแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องดูทางตะวันตกอีกต่อไปแล้วนะพวกเราเนี่ยไม่ควรพูดมากขนาดนั้นนะท่านเจเนอเรลตราบใดที่ทางด้านตะวันตกเนี่ยยังถูกปกป้องอยู่แฮมดิเลียเนี่ยก็จะไม่ถูกยึดคืนหรอกนะและสำหรับนอร์เชียแล้วก็การที่พวกเขาเนี่ยได้เข้าข้างกับท่านดุ๊กอัลเบเรียเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็สามารถละทิ้งความเป็นกลางของพวกเขาได้เลยทันทีเลยนะสงครามครั้งนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายชนะได้เปรียบอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอก มองได้ดีนี่ครับแล้วคุณเนี่ยรู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไอ้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มันโตขึ้นมาบนครอสเบลหรือเปล่าล่ะ
แล้วไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นต้นไม้หรือเปล่าดีกว่ามันคือต้นไม้หรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูอย่างใกล้ชิดมันแล้วนะแต่ฉันเนี่ยได้เห็นตามรูปภาพฉันยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยนะมันอาจจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อใครแล้วนะแต่มันทำให้ชาวเอโรโบเนียอย่างพวกเราทางด้านตะวันออกเนี่ยเกิดความเป็นห่วงได้แล้วนะผมก็เห็นด้วยเหมือนกันแหละครับความจริงแล้วมันก็ทำให้เห็นผมเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันแล้วนะแต่ท่านยูคาเยนเนี่ยก็ยังบอกให้แผนการเนี่ยมันดำเนินต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องกลัวหรอกครับผมอ้อจริงเหรอก็ฉันเนี่ยพอรู้อยู่ว่าเขาเนี่ยไปเข้าร่วมกับไอ้พวกองค์กรน่าสงสัยอยู่แล้วนะอย่าบอกนะว่าไอ้พวกเขาทั้งสองเนี่ยเกี่ยวข้องกันเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราสินะพวกเราเนี่ยเป็นนักรบพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้และท่าน Chief of Staff คะผู้ต่อสู้คนต่อไปของพวกเราคือใครกันเลย เธอเนี่ยอย่าเข้าเรื่องเลยอย่างนั้นเลยได้ฉันเนี่ยอยากให้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยไปป้องกันเมืองหลวงแล้วนะและผู้ต่อสู้ของพวกเราเนี่ยคือกองทัพทหารคุ้มเกาะที่3และ4ที่จะมาโจมตีพวกเราในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้อย่างนั้นดิทำไมพวกเขาเนี่ยถึงต้องสละทุกอย่างเพื่อที่จะชิงเมืองหลวงกลับมาล่ะนั่นคือสิ่งที่ผมเนี่ยคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะและผมคิดว่าคุณเครกเดอะเรดแล้วก็ท่านวันไอแซคเนี่ยคงจะเพียงพอในการที่ทำให้พวกคุณทั้งสองคนสนุกสนานว่ายังไงล่ะก็สิ่งที่ดีที่สุดในการทำตอนนี้เนี่ยคือให้ทหารทั้งสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพจังหวัดพวกคุณนั่นแหละไปตั้งด่านให้แล้วนะก็ได้และพอได้เหตุผลนั้นเนี่ยมันทำให้เลือดของฉันเนี่ยมันเริ่มเดือดแล้วเลยก็ได้ฉันเนี่ยจะทำพวกเราเนี่ยจะทำตามคำสั่งของคุณค่ะและนี่เนี่ยจะต้องเป็นการรบที่ตื่นน่าตื่นเต้นมากแน่ๆอะไรวะลูฟัสมันเดามาจากไหนวะเนี่ยทำไมมันคิดว่ากองทัพทหารทุ่งเกาะที่3กับ4มันจะมาบุกวะในขนาดเดียวกันข้างใต้พระราชวังวอลเฟรมข้างใต้อย่างนั้นเหรออ้าวมันชื่ออะไรนะน้องชายของเซตริกน้องชายของเจ้าหญิงอฟินโอ้โหจ้าในที่นี้こんな空間があったなんてข้างใต้พระราชวังเนี่ยฉันยังไม่เคยรู้เลยนะว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะคาเยนโก僕たちは一体どこに向かっているんですかท่านดูคาเยนพวกเราเนี่ยจะไปไหนกันหรอครับそう不安そうなお顔をされるものではありません。ไม่ต้องทำหน้ากังวลขนาดนั้นหรอกครับท่าน我らが向かうのはヘイムダルのいや帝国の中枢にして力を司る場所。สถานที่ที่พวกเราจะไปเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเมืองไม่สิประเทศแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีพลังอันแข็งแกร่งถูกซ่อนอยู่เลยสุเบเทโนวาริโตฮาจิมารีโนบาโชเดสและเป็นสถานที่ที่เป็นจุดจบและจุดเริ่มของทุกสิ่งนะครับสุเบเทโนวาริโตฮาจิมารีจุดเริ่มและจุดจบของทุกสิ่งอย่างนั้นเหรออาชิโมโตะนิโอคิโอทสึเกะคุดาไซระวังเท้าด้วยนะคะมังไกจิฟุมิฮาซุเซบะจิเมชโชวะซาเกะราเรนุคะโตถ้าสมมติว่าคุณตกจากที่นี่แล้วก็คุณเนี่ยจะตายแน่ๆเลยยาเรยาเรいたずらに脅かすな。จริงๆเลยเธอเนี่ยอย่าไปทำให้เขากลัวสิ。帝国の至宝たる殿下を守るのも傀儡たる貴様の役目であろう。และการที่ทำให้เขากลัวเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในหน้าที่ของเธอไม่ใช่หรือ失礼しました。ขออนุญาตนะคะ。そろそろ到着のようですね。พวกเราเนี่ยใกล้ถึงแล้วค่ะ。
นะบีต้าお待ちしておりましたわ皇太子殿下それに開演校ฉันรออยู่แล้วค่ะท่านเจ้าชายเซดริกแล้วก็ท่านดูคาเยงโอเปร่า歌手のปีตาครูจิลดาซังฮะนักร้องโอเปร่าบีต้าโคทิเดนี่นะโคทิวแล้วคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่กันล่ะยาม้าจูโดโน予定通りたどり着けたよยาแม่มดฉันเนี่ยเอาเจ้าชายมาตามคำสั่งตามที่เธอบอกแล้วนะ例の大樹とやらも無事に権限したようだなแล้วจะบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยจะโตขึ้นมาอย่างตามแผนของพวกเราสินะおかげさまで無事に見届けられましたต้องขอบคุณคุณจริงๆเลยค่ะมันสามารถโตขึ้นมาได้ตามแผนของพวกเราเลยล่ะあとはこちらの段取りを進めるだけですわสิ่งที่เหลือก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับแผนการที่จะตามมานะคะที่นี่ただしくれぐれもแต่ให้ฉันเจือนไว้ก่อนนะคะわかっているともฉันเข้าใจอยู่แล้วล่ะ魔女の言いつけを破るほど私も愚かではないからなฉันเนี่ยไม่ได้โง่เขาพอที่จะต่อต้านแม่มดนะ何の話をしてるんですかพวกคุณทั้งสองคนกำลังพูดอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอどうして僕はこんなところに連れてこられてแล้วทำไมถึงต้องเอาผมเนี่ยลงมาที่นี่กันล่ะสึกにわかりますともเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองแหละครับท่านโอ้そうかこれがโอ้โหอย่างนี้เองนี่มันคืออะไรวะ What is that これってมันเป็นนั่นคืออัศวินเหมือนวอลิมากับออดีนหรอวะหรือว่าอะไรวะเนี่ย นั่นมันあそこに埋まっている赤いものってไอสิ่งที่อยู่ตรงกลางไอแดงๆนั่นมันอะไรเนี่ยสุบาราชิสุบาราชิยอดเยี่ยมこれこそが千の武器を持つと謳われし伝説の魔人นี่สินะปีศาจในตำนานที่เขาลือกันว่ามีอาวุธพันเล่มเนี่ย大いなる力の一端にして250年前に大帝と聖女に封じられた深紅の災厄เนี่ยแหละคือคริมสันคาลามิตี้ที่ได้ถูกปิดผนึกไว้โดยท่านเซนแลนล็อตแลนสล็อตและจักรพรรดิเรเชลเมื่อ250ปีที่แล้วเนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยอาคาโนทิสตารอสซาอาคาโนทิสตารอสซาทิสตารอสซาสีแดงเดอะเบอร์มิเลียนทิสตารอสซาก็ได้แปลตามอิงนี่แหละเดี๋ยวไม่งั้นมันจะอ่านยากเราผมกลัวลืมเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้มีบทพูดตลอดไงถ้ามันมีบทพูดตลอดผมอาจจะจำได้เว้ยแต่พอเวลาไม่มีบทพูดแล้วเสร็จแล้วมันกล่าวถึงเดอะเวอร์เวเลียนเทสลอสซาเนี่ยผมจะลืมเอาว่าผมแปลอะไรไปเพราะฉะนั้นผมก็จะอ่านตามอิงเลยไอ้พวกคำทับศัพท์อะไรพวกนี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นเจ้าตัวสีแดงเทสลอสซาหรืออะไรประมาณนี้ก็พอต้นไม้สีน้ำเงินอย่างนั้นเลยอเซอร์ทรีเขาเรียกกันอย่างนี้นั่นน่ะคือชื่อต้นไม้ต้นไม้แปลกประหลาดที่โผล่ขึ้นมาในครอสเบลเนี่ยนะฉันได้ค้นพบชื่อของมันจากกิลที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วนะแล้วจะบอกว่าทางนู้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะแย่ไปหมดเลยอ่ะไม่มีใครเนี่ยแน่ใจเลยว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้แล้วนะและฉันไม่คิดว่ามันจะมีผลโดยตรงกับเอลิโบเนียด้วยแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องดีแล้วนะก็อาจจะแต่ผู้คนในด้านนี้ของประเทศเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่สบายใจกันอยู่ดีนะคะผู้คนเนี่ยต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้ไอ้ต้นไม้อะไรไม่รู้ที่มันส่องสว่างอยู่ตรงฝั่งตรงนู้นแล้วนะไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นอันนั้นเนี่ย
มันจะพวกเขาเนี่ยก็จะต้องรู้สึกหวาดระแวงอยู่แล้วนะก็อย่างน้อยมันทำให้คาวาดเนี่ยไม่มายุ่งกับพวกเราชั่วคราวตอนนี้แล้วนะใช่ปะพวกเขาเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกเราเท่าไหร่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นั่นด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจะไม่มาเสี่ยงในการโจมตีพวกเราหรอกนะใช่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าพูดในแนวแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนไอ้บาเรียที่มันหายไปของครอสเบลแล้วเนี่ยและไอ้ต้นไม้นี่เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการทำให้คนอื่นเนี่ยทำให้คนในเอโรโบเนียเนี่ยไปคิดอย่างอื่นที่ดีที่สุดแล้วล่ะโหนั่นคือสิ่งที่สัญชาตญาณเบรเซอร์เนี่ยได้บอกคุณมาอย่างนั้นหรือยูซิสฉันไม่คิดว่ามันจำเป็นต้องเป็นเบรเซอร์หรอกที่จะคิดแบบนั้นได้แล้วนะถ้าสมมติว่าคาวาดเนี่ยโจมตีตอนนี้แล้วก็ในขณะที่สงครามกำลังเกิดขึ้นแล้วก็นะใช่แล้วล่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็สับสนกระวนกระวายกันหมดแล้วล่ะนะสิ่งที่พวกเราทำได้อย่างเดียวก็คือต้องหาข้อมูลต่อไปแล้วนะและฉันมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาสถานการณ์ตอนนี้ได้แล้วนะแต่พวกเราเนี่ยยังไม่รู้มากพอว่าพวกเราเนี่ยต้องทำอะไรแค่นั้นเองฉันเห็นด้วยกับไกอุสนะพวกเราเนี่ยแค่ทำให้ดีที่สุดเหมือนกับที่พวกเราทำมาก็พอแล้วฉันคิดว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะและมีอย่างนึงที่พวกเราสามารถทำได้คือหานักเรียนจากโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียนทอสคนอื่นๆที่อยู่ข้างล่างนั้นน่ะเขาเนี่ยอาจจะไปช่วยพวกเราข้างบนนี้ได้นะแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องการแร่เซมูเลียนเพิ่มด้วยแล้วนะใช่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยยังมีสปิริตชไรน์เพิ่มเติมที่พวกเราเนี่ยจะต้องค้นพบนี่นะสิ่งที่พวกเราทำได้ดีที่สุดเนี่ยคือการทำอย่างปกติเหมือนที่เราทำที่ผ่านมานั่นก็เวิร์กสำหรับฉันแล้วนะดูบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้สวยพวกเธอเนี่ยสามารถคัฟเวอร์ได้ทางตะวันออกได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่ามันก็เหลือแต่ฉันเนี่ยจะต้องขอให้พวกเธอโชคดีแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็รักษาแล้วก็คอยระวังพวกเขาด้วยแหละซาร่านายก็เช่นเดียวกันนะรักษาตัวเองด้วยเหรอเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายแล้วก็คาเนล่าสุดคาเนเลียสุดที่รักของเธอเนี่ยจะเป็นห่วงเอานะรู้เปล่าเธอเนี่ยเลิกพูดอะไรแบบนั้นได้แล้วนะอะไรเงี้ยก็ตามก็บางๆก็ติดต่อมากันบ้างแล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะคอยติดต่อพวกเธอมาเรื่อยๆแหละเข้าไปซะแล้วนะเมื่อกี้มันคืออะไรอย่างนั้นหรอคะเธอคือแฟนของโทเวลอย่างนั้นหรอคะก็มันก็ฟังดูแบบนั้นแล้วนะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เธอเนี่ยไปหาซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะโทโบผู้น่าสงสารอ๋อจำได้แล้วคือมันจำได้ไหมว่าตอนแชปเตอร์แรกๆที่เรายังอยู่กับโทโบอยู่อะมันมีตาลุงคนหนึ่งไงที่ชอบเขียนที่เขียนเรื่องเขียนเรื่องราวของโทโบแบบมโนออกมาแบบเขียนถึงเรื่องแบบนี้บ้างแบบนู้นบ้างแบบแต่งนิยายออกมาซะเต็มที่จนโทโบไม่ต้องเดือดร้อนโดนสาราแกงด้วยมีใครยังจำได้อยู่เนี่ยน่าจะจำได้หรือมั้งเอาล่ะงั้นพวกเราเนี่ยเริ่มกันเลยดีกว่านะและวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มตอนนี้คือพวกเราเนี่ยจะต้องไปทำรีเควสของเจ้าชายโอลิเวอร์ต่อแล้วนะมีอะไรบ้างไหนดูสิ Missed Opportunity พวกเราเนี่ยมีปัญหาที่จะให้นายแก้ไขที่เลกแกรมแล้วนะพวกเราคิดว่าตัวต้นเหตุของปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ในปราสาทโลแฮงกรีนอีกแล้วเพราะฉะนั้นติดต่อเบรเซอร์กิลของพวกเราด้วยในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเอาแยะเราต้องไปภาษาโลแฮงกรีนเนี้ย Hearts in Harmony ฉันเนี่ยอยากจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะโชว์ผู้คนในเซลดิกว่าพวกเขาเนี่ยอย่าเพิ่งสิ้นหวังแล้วพวกเธอเนี่ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ7และฉันหวังว่าเอลิออตเนี่ยจะมาหาฉันด้วยแล้วนะอ๋อโอเคเอาแยะโอลิเวอร์มึงจะมโนอะไรของมึงเนี่ยพวกเธอเนี่ยจำวิวอันสวยงามของหุบเขาออรอสได้ไหมพวกเราเนี่ยได้ไปใช้เวลาที่นั่นแล้วก็หลงรักกันในสถานที่นั้นเดี๋ยวก่อนนะผิดจดหมายผิดอ่ะยังไงตามลีนไมค์กูดแมนได้ข่าวมาว่ามันมีมอนสเตอร์อันตรายอยู่ที่ออรอสแคนยอนพาสนะพวกเธอเนี่ยไปจัดการมันมาให้หยุดส่งอะไรแฝงมาดิเจ้าชายมันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวไปหาเชิญลศาสตร์มาฟาดก้น2ทีเลยเป๊ะเพี้ยเดี๋ยวบอกว่าจะมีรีเควสเกี่ยวกับเรื่องโรซีนจากเซลดิกสินะฉันก็อยากไปช่วยเธอเหมือนกันแล้วนะ
ฉันได้แหละนะอย่างน้อยฉันเนี่ยอยากจะตอบแทนสิ่งที่ผู้จัดการตลาดเนี่ยทำให้พวกเราแล้วนะฉันก็เห็นด้วยนะพวกเราเนี่ยต้องพยายามช่วยเธอให้ได้แล้วนะถ้าสมมติมีเวลาเนี่ยแล้วเธอบอกว่าคลอสเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างให้พวกเราด้วยแล้วนะและฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไปกับพวกเธอด้วยแล้วนะความจริงแล้วฉันเนี่ยก็อยากมาด้วยนะคะในเมื่อพวกเราเนี่ยมีสปิริตชรายที่ต้องเป็นห่วงด้วยนะและแน่นอนอยู่แล้วเซรีนเนี่ยจะมากับฉันด้วยพวกคุณเนี่ยจะต้องใช้พวกเราทั้งสองคนในการเข้าไปในชรายนะคะก็ได้นะขอบคุณมากนะเอาล่ะไปกันเถอะก็คือถ้าสมมติจะเข้าชรายเนี่ยคือต้องเอาเอ็มม่าไปด้วยแต่ตอนนี้เราทำเควสก่อนซึ่งหนึ่งในเควสเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเอริออนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเอริออนแล้วก็เอาตัวที่เลเวลน้อยๆลงอลิซาปีมิเลียนี่มันปาร์ตี้ปกติเราเลยนี่นะ